ความกดอากาศต่ําทําให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างวันนี้มีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะที่ประจบคีเด็กขันเกิดคลื่นลมแรงซัดเรือประมงจมหลายลำนะครับแล้วก็ร้านอาหารริมชายทะเลก็ได้รับความเสียหายด้วยครับ นี่คือบริเวณสะพานหัวปลาหัวหินนะครับได้เกิดคลื่นนมแรงซัดเข้าฝั่งต่อเนื่องส่งผลทําให้เรือประมงขนาดเล็กจม1ลําและอีกประมาณ10บลาได้รับความเสียหายรวมถึงร้านอาหารริมทะเลได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ช่วยกู้เรือที่เสียหายที่เขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ําท่วม ระดับน้ําตอนนี้ลดลงแล้วนะครับแต่ที่หมู่บ้านพงนเรศหมู่บ้านรอยยลคันที่โฮมและหมู่บ้านหัวนายังคงท่วมสูงนอกจากนี้ที่อําเภอ300ร 3, Royal, อยยอดอปราณบุรีถนนเพชรเกษมบางจุดมีน้ําท่วมสูง30-50เซนติเมตรบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า10หลังคาเรือนที่จังหวัดสมุทรสงครามเกิดพายุหมุนพัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่6ตําบล ของแพรกหนามแดงอำเภอเมืองสมุทรสงครามทำให้บ้านเรือนเสียหายเกือบ50หลังขณะที่เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น12ต้นทำให้ไฟดับในตบนนำบลแพรกหนามแดงและตำบลยี่สารมูลค่าความเสียหายกว่า5 0 0แสนบาททา้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้ประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีนำเครื่องมือนหนักเข้ามาเดินระบบไฟฟ้าใหม่ให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้ ส่วนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับทะเลมีคลื่นดมแรงคลื่นสูงเกือบ2เมตรในอำเภอสัตหีบต้องประกาศเตือนเรือประมงให้งดออกจากฝั่งช่วงนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าชุมชนบ้านช่องแสมสารและชุมชนบ้านบางเะเรซึ่งเป็นพื้นที่ทําประมงขนาดใหญ่พบทุกท่าเทียบเรือนะครับมีเรือประมงจอดเกือบหนึ่งพันลำล่าสุดพลเรือโทวีรพันธ์สุกก้อนผู้บัญชาการ กองทับเรือภาคที่หนึ่งเปิดเผยว่าขณะนี้มีเรือประมงอับปางแล้ว3มลำซึ่งได้ส่งเรือตรวจการเข้าช่วยเหลือแล้วจากรายงานยังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือสูญหายจากเหตุดังกล่าว